ขนาดยังไม่งอมมากเนาะอยากปลูกอ่ะวันเนี้ยเหรอเออนะเฮ้ยจะได้กินได้กินแน่นอนถือแต่ผักสิเอากรรไกรแม่ขโมยเวลาผักชีนะคะอ่ะสายบายอันนี้โนอาช่วยทำนะคะนี่ลวกเส้นลวกผักเรียบร้อยแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวที่โนอาทำอร่อยมากสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่แหม่มจะไปบ้านพี่สาวคนไทยค่ะพี่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ที่นี่นะคะปีแรกเนาะพี่บอกว่าให้ไปเอาผักไปดูผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบปลูกผักเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันค่ะโอเคไปกันค่ะอยู่ไม่ไกลจากกันนะคะสักประมาณ3กิโลกว่าพี่ชอบปลูกผักมากนะคะยังมีคนที่ปลูกผักเก่งนะคะเก่งๆอีกหลายคนเลยแต่ว่าไม่ได้ทำชาแนลอะค่ะเยอะมากนะจริงๆแล้วอะคนที่ปลูกเก่งอะแต่ว่าถ่ายคลิปไม่เก่งทำเพจไม่เป็นอย่างเงี้ยเยอะมากๆค่ะบางทีอะคนที่ทำบางคนอะถ่ายวิดีโอเก่งอะไรเก่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังปลูกไม่เก่งเท่าพี่เขาเลยนะพี่เขาปลูกผักญี่ปุ่นเก่งค่ะดีค่ะแม่แหม่มก็มาถึงสวนพี่น้องแล้วนะเห็นไหมเห็นฟักทองไหมคะเอ้ยไม่ใช่ฟักทองแตงโมอันนี้พี่เขาเพาะพันธุ์เองด้วยนะมาแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพาเพื่อนๆชมสวนของพี่น้องนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่น้องแนะนำว่าพี่น้องปลูกผักอะไรบ้างนะน้องนะคะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณครึ่งปีเนาะก็6เดือนโอ้โหดูดิปลูกเต็มเลยอันนี้ต้นหอมญี่ปุ่นมันฝรั่งอันนี้อะไรเนี่ยพี่กระเทียมเหรอกระเทียมอ๋อโอ้ยพี่ลงกีวีด้วยไอ้ตรงนี้หอมแดงเก็บไปหมดแล้วเมื่อวานเนี่ยก่อนที่ฝนจะตกอุ้ยมีใบเตยใบเตยอยู่ตรงนู้นอ๋อมีใบเตยตรงนี้ไอ้มันฝรั่งแล้วทีนี้แบบเก็บไปหมดแล้วอันนี้พี่จะลงอะไรต่อเนี่ยไอ้จะเพาะไอ้อะไรนะไอ้ผักกาดขาวผักกาดอ๋อเดี๋ยวตรงนี้พี่จะลงผักกาดใช่ไหมอันนี้ไอ้กระหล่ำปีเมื่อวานเนี่ยปลูกน้ำท่วมพี่ก็เลยอะไรอ่ะขุดน้ำขุดร่องน้ำไหลมานี่โอ้ยถั่วแลญี่ปุ่นอันนี้ถั่วแลญี่ปุ่นเอดามาเมะค่ะโอ้ยพี่ปลูกข้าวโพดด้วยเหรอข้าวโพดกำลังจะออกฝักข้าวโพดไทยค่ะมี 2,000 เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันแล้วนี่ตรงนี้ใบปออ๋อตรงนี้ใบปอนี่เพื่อนๆค่ะอันนี้คือใบปอนะรู้จักใบปอใช่ไหมที่เรากินกับข้าวต้มอ่ะเนี่ยใบปออันนี้ต้นสดเป็นแบบเนี้ยที่ญี่ปุ่นเขาก็ใส่มิโซซุปใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ถ่ายไปกีวีตรงนู้นอันนี้ค่ะสีเหลืองได้ติดแค่ลูกเดียวมีกีวีน้อยด้วยนี่เพื่อนๆรู้ไหมว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีที่แบบว่าต้องปลูกคู่กัน2ต้นใช่ไหมพี่ถึงจะติดลูกตรงนั้นถ้าปลูกแค่ต้นเดียวอ่ะจะไม่ติดลูกอะไรเงี้ยคือต้องปลูก2ต้นคู่กันเขาจะเขียนบอกเนาะพี่เนาะใช่ใช่ว่าเราต้องปลูกกี่ลูกโอ้ยมีบลูเบอร์รี่ก็มีพี่มี 3,000 อันนี้2ต้นคนละพันอีกพันนึงอยู่ด้านหลังปลูก3ชนิดเลยใช่ไหมใช่ๆแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ลงอีกอันนี้3อันนี้รอบ3รอบ3จะได้ต้นกล้าพอเองไงอ๋อโอ้ยถ้าปลูก3รอบนี่ได้กินมะเขือเทศทั้งปีเลยนะใช่ๆไม่ต้องไปซื้อเขาเนี่ยข้าวโพดกำลังออกฝักงามเลยอ๋อไปเดี๋ยวไปดูข้าวโพดกันอะไรอ่ะไอ้นี่ลูกมอนเบอร์รี่กินไปแล้วอ๋อมอนเบอร์รี่โอ้นี่จะโตเร็วมากเลยเนาะเดี๋ยวปีหน้าคงได้กินเยอะต้นกล้วยกล้วยน้อยกล้วยน้อยยังไม่นานยังไม่ทันโตอ๋อนี่ไงมันออกดอกแล้วพี่ปลูกข้าวโพดสีม่วงใช่ไหมเนี่ยใช่อือโอ้ยมีเต่าทองด้วยพี่น้องเขาจะปลูกผักแบบอินทรีย์นะคะไม่ใช้ยาเคมีโอ้นี่ผักชีลาวนี่นี่หน่อไม้ฝรั่งอ๋อมีหน่อไม้ฝรั่งด้วยมันก็อาจิไซอาจิไซแล้วก็มีอะไรนะไอ้อุ้ยพี่อาจิไซดอกใหญ่มากเลยเนาะใช่ไอ้บูโดนี่แม่มมาช้าไปมันจะร่วงละของหนูทำไมจริงๆบ้านเราอ่ะบ้านเราอยู่ใกล้กันนะแต่ว่าพืชผักออกไม่พร้อมกันเนาะแตงไทยแตงไทยเนี่ยแตงไทยเออหนูว่าต
ตอนแรกหนูว่าจะปลูกแล้วทีนี้หนูลืมว่านี่ไงมันออกจะไอ้นี่แล้วนี่เนาะออกดอกลืมต้นกล้าไว้ที่บ้านพี่พรก็เลยไม่ได้ปลูกเลยพริกไทยอันนี้พ่อเองพริกขี้หนูไทยอันนี้พริกขี้หนูเหรอพริกขี้หนูไทยหุยพี่เต็มเลยเนี่ยกินไม่ทันเลยนะกินไม่ทันเลยนะบอกเลยแตงโอ้แตงโอ้พี่ลิปใบล่างออกหมดเลยเนาะนี่รุ่นแรกอันนี้รุ่น2ลงตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นรุ่น2อ๋อรุ่น1รุ่น2คือ2เพิ่งเริ่มติดรูปแล้วเห็นไหมโอ้ยพี่มะเขือเทศมันเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่มะเขือม่วงอืองามเนาะพี่ต้องเอาไม้มาค้ำแล้วมั้งเนี่ยดกมากอันนี้รอบ2อันนี้มะเขือเทศรอบ2อ๋อพี่น้องบอกว่าปลูกมะเขือเทศให้มันนอนๆแบบนี้ค่ะมันจะงามมันจะดกดกด้วยอืมไม่ต้องไปแบบเวลาเจอลมก็ไม่หักเวลาเจอลมก็ไม่หักค่ะเพราะว่าบางคนเขาปลูกอ่ะเขาจะเอาไปเสียบไม้เสียบโครงใช่ไหมแต่ว่าพี่น้องบอกว่าปลูกแบบนี้เจอลมก็ไม่หักแล้วลูกก็จะดกค่อยๆตัดใบมันไอ้ด้านล่างอ่ะค่อยๆตัดไปแล้วมันอะไรอ่ะมันจะงามเนาะมันจะงามเฮ้ยพี่หูแต่นี่ลูกเยอะมากเพื่อนๆดูดิดูมะเขือเทศของพี่น้องค่ะกล้องพับอันนั้นลูกพับติดลูกเดียวก็ร่วงมาปลูกตรงนี้ลมมันแรงเนาะอันนี้ใบมะกรูดเอ้ยนี่ต้นมะกรูดเพื่อนๆดูดิพี่เขาลงดินเลยอ่ะแม่แหม่มนะเคยปลูกเอาไว้ใส่ในกระถางใช่ไหมอ่ะมันยังตายเลยแต่นี้เอาลงดินอ่ะที่ตรงนี้น่าจะอุ่นกว่าทางบ้านของแม่ไอ้ฟักทองสีขาวอยู่ตรงนั้นอ๋อฟักทองสีขาวฟักทองไอ้นั่นพี่เก็บไปแล้วไอ้โอ้โหดูผักบุ้งโอ้โหปลูกกอเดียวนี่คือแบบผัดไปแล้วนะ2ครั้งเลยเนี่ยโอ้โหนี่ต้นกรุนแม่ต้นกรุนโอ้เพื่อนๆดูมะเขือโอ้พี่มันกองแบบกินเลยหวานหวานนะสีเหลืองอุ้ยอย่างนี้นะถ้ามันแก่นะเดี๋ยว ลงเม็ดตรงนี้นะปีหน้านะมันก็จะขึ้นเต็มไปหมดเลยสินี่สีแดงไอโกสีแดงไอโกสีเหลืองอินโดอันนี้ของอินโดว้ายลูกแดงแดงอ่ะหวานหวานนะเธอเมื่อวานนี้พี่ก็เก็บไปเดี๋ยวหนูล้างก่อนอุ้ยออกเม็ดแล้วอะอันนี้พริกกะเหรี่ยงอุ้ยพี่กะเหรี่ยงไม่ทำอาหารไอ้นี่อร่อยนะอาหารอีสานอะเข้าอะเอาไหมเนี่ยมีไหมนี่บ้านพี่เขามีก๊อกกลางสวนด้วยนะเท่อะนี่ค่ะสดๆจากสวนชนโอ้ยมีชนด้วยหวังเมื่อวานมีฝนตกหนักทุ่งลมวันนี้ร้อนหวานเนาะหวานพุทราเห็นไหมพุทราก็กำลังจะปีนี้ของหนูติดเต็มเลยแต่ไม่รู้มันจะได้ติดลูกไหมปีที่แล้วก็ดอกหลบนะของพี่อันนาซีหวานกุหลาบยังไม่มาวิวกุหลาบยังไม่อันนี้พี่น้องภูมิใจเสนอแตงโมพี่เขาเพาะเองแล้วพี่บอกว่าลูกใหญ่กี่กิโลนะพี่9โลถึง11โลได้อ่ะ9กิโลถึง11กิโลแสดงว่ามันจะต้องลูกใหญ่มากๆนี่ติดแล้วติดแล้วนะคะเห็นมั้ยคะเนี่ยอุ๊ยวันเนี้ยเหรอเออนั่นน่ะเฮ้ยจะได้กินแน่นอนหนูกลัวอีกามันจะมาเดี๋ยวพี่จะคุมอยู่พี่จะทำยังไงดีเนี่ยเอาอะไรมาคุมมันดีอุ๊ยพี่ถ้ามันหนัก10กิโลใช่แล้วมันจะรับไหวมั้ยเนี่ยก็เอาเน็ตมาแล้วก็มัดซะนี่ไงเนี่ยมัดเอานี่ไงมันมีช่องอยู่นะเอาเน็ตใส่ใช่ไหมเอาถ่านเอาถังมาคว่ำแล้วก็รองมันอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่จะมีเน็ตตะข่ายอยู่เรามัดตรงนี้ไงเอาใส่เขาแล้วก็มัดนี่ไงมันมีช่องอยู่โหยหนูว่าหนูไม่ปลูกแล้วหนูกินของพี่แหละทำนี่นะนี่ทั้งแถบเลยเนี่ยเนี่ยหรอพี่พ่อเองไงทั้งหมดพี่กะว่าจะเอาไว้ต้นละกี่ลูกนี่ค่ะพี่น้องให้ต้นกล้าแหม่มไปใช่ไหมแล้วแหม่มเอาไปปลูกมดมันกินนะมาดูพันนี้สีเหลืองโอ้ยสีเหลืองสวยพันสีเหลืองสวยเนาะใกล้จะเต็มบ้านแล้ว เขาออกอีกแล้วนั่นเขาออกที่วางไว้แหม่มรู้แล้วค่ะแหม่มไม่ปลูกแล้วต่อไปแหม่มจะมากินที่นี่แหละ แหม่มก็ปลูกประมาณ7ต้นที่บ้านก็เริ่มออกเหมือนกันเอ้ยของพี่สมบูรณ์ดีเนาะมันไม่เป็น
ไม่เป็นลาไม่เป็นอะไรพี่คอยตัดตลอดอ๋อพี่ตัดออกใช่ไหมพอพี่รู้มันเป็นใช่ไหมพี่ก็รีบตัดเลยใช่ไหมรีบเลยพี่ดูทุกวันไงอ๋อเนี่ยไม่เห็นเหรอนู่นน่ะอ๋อรอยตัดใช่ไหมเออนู่นน่ะพี่ตัดเพราะว่าพี่ไม่ได้ใส่ยาพี่ปลูกผักกินเองพี่จะไม่ใส่ยาเลยค่ะพี่จะคอยเฮ้ยพี่เดี๋ยวตอนที่มันแบบอีกสักเดือน2เดือนเนาะมันจะเขียวเต็มไปหมดนี่มันจะสวยมากเลยนะดูมดสินะเต็มเลยเดี๋ยวมาอ้วนพี่ฝนตกเฉยๆมันยังไม่นั่นเดี๋ยวสักประมาณนั่นน่ะเดี๋ยวมันจะเต็มเลยไอ้มดแล้วอันนี้ก็จะเป็นหัวชัยเท้าแล้วก็มีพริกอันนี้พริกขี้หนูพริกไทยพริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงพริกมีกะเพราพี่เขาจะตรงนี้แตงไทยจะให้เลื้อยขึ้นเหมือนกันนะจริงเหรอพี่ทำขึ้นไปไงแตงไทยอุ๊ยพี่ปลูกแตงไทยทั้งหมดกี่ต้นเนี่ยเยอะมากเลยปลูก20ต้นก็มันจะติดหรือเปล่าพี่เพิ่งปลูกครั้งแรกมันติดก่อนเถอะมันติดแต่มันร่วงไงดีนะก็เพราะว่าลูกส่งลูกตอนแรกอ่ะหนูจะปลูกแต่ต้นกล้าอยู่ที่สวนพี่พรแล้วทีนี้หนูลืมท่านี้หนูรู้แล้วหนูจะมากินที่นี่นี่หัวชัยเท้าเฮ้ยทำไมของพี่ปลูกพี่กะระยะเวลาให้มันแบบว่าจะกินได้นานๆใช่ไหมเพราะว่ามันมีทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ว้ายมาแบบเหนือหยอดแบบว่าวันอาทิตย์นี้หยอดแค่นี้เว้นสักระยะอาทิตย์หรือ2อาทิตย์มาหยอดอีกอ๋อพี่เขาจะไม่ปลูกพร้อมกันค่ะเขาจะปลูกแบบห่างกันทักอาทิตย์2อาทิตย์เพราะว่าจะได้เก็บกินไปตลอดเออเลิศพริกไทยนั่นแหละพริกขี้หนูพริกขี้หนูอันนี้มะเขือพริกจินสายพันธุ์ต่างๆพี่ได้ปลูกพริกจินดาป่ะไม่มีอันนี้พี่เพาะเองนะอ๋อพี่เพาะเองเลยใช่ไหมเพาะแล้วปลูกเองโตเร็วเนาะโอ้โตเร็วมากโตเร็วมากเลยคือแถวเนี้ยค่ะเพื่อนๆค่ะฝั่งนู้นนะมันเป็นทะเลนะลมจะแรงมากพี่ก็เลยขุดหลุมปลูกที่แบบว่าไม่ได้ปลูกบนร่องนะปลูกลงเพราะว่ากันลมด้านหลังมีไผ่กันลมให้ด้วยเออมีดีนะมีไผ่เอ้ยพี่เขาก็ปลูกมะละกอด้วยนะคะเห็นไหมต้นริมๆน่ะมะกองามนะนั่นนาชิผลไม้นาชิผลไม้นาชิใกล้ให้เขาดูใกล้หน่อยดิอ๋อนี่ใช่ไหมนาชิติดจะได้กินอยู่6ลูกปีนี้นะโหนับลูกไว้ด้วย ไม่น่านับเลยแล้วหนูจะขโมยยังไงลูกพำอยู่ตรงนู้นลูกพำก็ได้อ๋อเออไปได้หน่อยสินุ่นลูกพำอร่อยนะลูกพำพันเนี้ยหนูยังอ๋อลูกพันธุ์นึกออกแล้วที่มันเป็นสีม่วงๆใช่ไหมไม่สีแดงพันธุ์นี้สีแดงอ๋อพี่ปลูกพันธุ์สีแดงได้กี่ลูกนับไว้ไหมน่ะประมาณ1 2 3 4ประมาณ6 7ลูกได้มั้งถ้าพี่นับแล้วหนูจะขโมยยังไงอ่ะอย่านับสิวันหลังอ่ะอันนี้คืออันนี้พุทราเอ้ยพี่ที่บ้านหนูก็ออกเป็นลูกๆอย่างนี้แต่ว่ายังไม่เคยได้ติดลูกสักอันนั้นมะนาวติดแล้วนะลูกใหญ่เลมอนใช่ไหมเออมะนาวเลมอนโอ้ยสวนพี่แดดดีมากเลยเนาะเข้าหมดเลยโอ้ทุกที่ทุกทางเลยอ่ะแดดดีมากนี่เพื่อนๆค่ะวนมาเจอมะเขือเฮ้ยพี่ดูเห็นมะเขืออันนี้ยังทำไมลูกมันเป็นแบบนี้ไหมเอาเลยเด็ดลองเด็ดดูสิตลกดูน่ารักนี่นี่ตลกน่ารักไหมตอนปลูกคิดอะไรอยู่เนี่ยไม่ว่าทำไมแบบนี้น่ารักได้สองลูกเลยเนาะแม่ตลกเนาะตลกมากเลยโอ้พี่ปลูกต้นหอมเยอะมากหอมญี่ปุ่นอันนั้นแอปเปิ้ลพันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยนะแอปเปิ้ลเขียวเหรอไม่ใช่เขาจะเหมือนกับลูกแดงแล้วก็ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากอ๋อลูกไม่ใหญ่มากใช่ไหมแล้วอันนี้ก็แอปเปิ้ลนี่แอปเปิ้ลฟูจิอันนี้อะไรเนี่ยพี่อันนี้ขิงอ๋ออันนี้ผักปังนี่มะละกออ้าวพี่แล้วทำไมคานปูนพี่มันถึงใหญ่กว่าบ้านคนอื่นเราเสริมให้ใหญ่ใช่ไหมก็มันถึงนั่นไงทำให้แน่นๆไงอ๋อกลัวดินพังใช่ไหมใช่อ๋อโอ้ยดีเนาะเดี๋ยวผลไม้อะเพียบเลยโอ้ยมะละกอก็ปลูกหน่อไม้อันนี้กินได้นะแต่มันจะขมหน่อยมันหน่อเล็กไอเนี่ยเหรอเออกินได้ถามเขาดูแล้วแต่ถ้าช่วงติดดินนะจะหน่อใหญ่หน่อยเฮ้ยพี่ระวังตกนะบ้านนู้นเขามีกล้วยด้วยใช่เดี๋ยวซูมก่อนป๊าดเฮ้ยบ้านนั้นมีกล้วยอ่ะคนไทยหรือเปล่าเฮ้ยพี่เห็นเขาปลูกกุหลาบไหมน่ะใช่กุหลาบเขาก็สวยมากนะเออเราไปซูมบ้านเขานี่แอปเปิ้ลฟูจิแอปเปิ้ลฟูจิบ้านพี่เนื้อที่เยอะมากเลยนะปลูกแบบทานตะวันยังไม่บานเนี่ยค่ะ
พี่น้องบอกว่าให้แม่มเอาทานตะวันไปปลูกค่ะแล้วสวนแม่มมีอยู่กระจึงนึงก็เลยบอกไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมาดูอุ๊ยติดพริกเผ็ดมากเลยเริ่มติดแล้วของพี่แบบเม็ดใหญ่มากเลยเนาะพี่ลงเร็วพี่มันพริกหยวกแล้วพี่ให้หนูมาขุดฟักทองนี่ไหนเนี่ยอ๋อให้หนูมาขุดที่นี่ฟักทองอันนี้ต้นหอมญี่ปุ่นให้หนูเอาไปลงข้างต้นนั้นหรอเนี่ยเนี่ยได้เลยเนี่ย2ต้นเอาไปเราดีมากเลยงั้นเดี๋ยวหนูเอา2ต้นนี้ไปเอาไปลงข้างๆไอ้ต้นใหญ่เนาะอันนี้พี่เพาะเองไงพี่นั่นอันนี้พันธุ์อะไรญี่ปุ่นอันนี้เผือกอันนี้เผือกหอมหรือเผือกอะไรเผือกญี่ปุ่นเผือกญี่ปุ่นแต่ซาโต้อิโมะไม่เหมือนกันนะอันเผือกก็คือเผือกซาโต้อิโมะก็ซาโต้มันจะเผือกอันนี้มันจะหัวเล็กๆเลื่อนๆเหนียวๆแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เหมือนเผือกไทยอ่ะใกล้ๆไทยหรอเอออร่อยพี่ต้นนึงหัวนึงป่ะไอ้เนี่ยไอ้ต้นเนี้ยมันจะมีลูกมันหัวใหญ่แล้วก็มีลูกแค่ติดๆอ่ะนะแล้วพี่จะเก็บลูกมันไม่ทำพันธุ์ต่อมั้ยใช่ๆๆอ๋ออระวังตกนี่กระทกลกอ๋อกระทกลกอู้ติดดอกเยอะเหมือนกันนะกระทกลกเนี่ยนะเห็นไหมกระทกลกเร็วไหมเร็วเร็วได้ปุ๋ยได้อะไรอันนี้ถั่วฝักยาวเอ้ยถั่วฝักยาวที่บ้านหนูออกฝักเดียวตอนเนี้ย อันนี้มันสงสัยมาจากไหนไม่รู้มาขึ้นให้ดูสิดอกไม้อะไออาซางาโอะเออใช่ไหมเวลาเขาเด็กๆอีจีนิ่งเซแล้วเขาจะเอาให้เด็กปลูกใช่ไหมพี่เขาปลูกกุหลาบด้วยนะกุหลาบเลื้อยสีแดงเพิ่งซื้อมาลงปีนี้งามเนี่ยดูดิหลังบ้านก็มีนี่ไออันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยมะยมโอ้ยพี่แดงแล้วเอาลูกแดงมาโอ้ยเปรี้ยวอร่อยนะคะเปรี้ยวแต่อร่อยวันนั้นกินเปรี้ยวตาหยีเลยอ่ะอันนี้ซันโซเหมือนกับลูกในบ้านเราฮะสร้างโฉนนี่คล้ายๆพริกแค้นบักแค้นทางเหนือนั่นน่ะที่เอาใส่ของดับคาวอ่ะเออใบเขากินได้ใบเขาจะหอมๆเหมือนใบมะตูมนะพี่ว่าน่ะอืมอันนี้มะระค่ะอันนี้พี่ก็เพาะเองมะระพี่เพาะเองทั้งนั้นเลยอันนี้เขากำลังรักกันดูดิปล่อยเขาทางนั้นอ่ะมีการให้ดูแมลงรักกันด้วยไงเดี๋ยวซูมดิแมลงรักกันเนี่ยแมลงรักกันป๊าดก็ปล่อยมันไว้สิไปจับมันทำไมเดี๋ยวมันเขินนี่เพิ่งออกเลยเนี่ยไอ้นี่พะพึงฝรั่งใช่เหรอเขาเรียกพะพึงฝรั่งมั้งที่สวนที่บ้านหนูก็ปลูกมีหลายสีนะแม่มนี่เขาเพิ่งออกเอ้ยพี่เพิ่งเห็นเช้านี่แหละเหรอเนี่ยเขาเพิ่งบานอันนี้สีขาวนี่หนูชอบนะเห็นบอกมีอย่างละสีนะแม่มเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ตอนมอปลายนะหนูชอบมากหนูไปเห็นที่ร้านดอกไม้หนูรู้สึกแบบโอ๊ยชอบจังเลยว่าชะอมนี่มีชะอมนี่กระถินให้พี่ลองก่อนว่าไว้ข้างนอกมันรอดไหมถ้ารอดนะหนูจะปลูกตามนี่แตงไทยนะคะแตงไทยอีกแล้วค่ะเต็มบ้านเลยรอบบ้านอันนี้เมียวงาอันนี้ขาแมมขาโหมีขาด้วยขานึกว่าจะตายรอดเออรอดไว้ตรงนี้รอดดูดิลองดมดูใบสิค่ะลองดมดูสิมันจะกินโอเคไหมใช้ได้ไหมได้เนาะพี่จะไว้ทำพริกแกงเหรอก็แล้วแต่อะไรอยากเห็นดอกเขาอะแม่อยากเห็นดอกเอ้ยดอกขาเขาว่าอร่อยจิ้มน้ำพริกปลานี่เพิ่งซื้อมาลงหน้าไอ้โอ้ยยอดแดงขึ้นใหม่กระดงแดงขึ้นใหม่เพียบเลยไอ้อะไรอะเจ็ดพันนี่พันนี้ก็ติดดอกแล้วนะแม่รู้สึกเขาสมบูรณ์นะอ่าฮะเนี่ยเขาสมบูรณ์นะด้วยหนูยังไม่ได้ส่งพันอันนั้นให้พี่เลยสีส้มหน่อยที่ยังทำค้างไม่เสร็จเลยเดี๋ยวจะเอามาใส่อันนี้มันญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นมันเทศสวยไหมสวยแล้วเดี๋ยวตอนกลางวันนี่มันจะได้แดดอีกทีใช่ไหมใช่เต็มที่เลยทีนะไอประมาณไอบ่ายๆมาแล้วเต็มที่ไปจนถึงแบบ6-7เลยอ่ะ5-6โมงพี่ก็วางตำแหน่งบ้านถูกแล้วเอ้ยนี่พี่แนะนำอันนี้ให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยเครื่องหมักขยะมี2ถังนะคะมันหมุนได้ยังไงนะนี่ตรงนี้มันมีที่ล็อกอันนี้คือใส่ขยะสดไปใส่ไปแล้วก็เอาดินผสมไปแล้วก็หมุนแล้วก็ปลดแล้วก็หมุนอย่างนี้หมุนอย่างเงี้ยหมุนให้เขาอะไรอ่ะผสมกันอ๋อหมุนอย่างง่ายค่ะเนี่ย
เออดีเนาะแล้วก็ล็อกไว้อืมแล้วพี่หมักไว้นานไหมกว่าพี่จะเดือนนึงก็ใช้ได้เราก็ไปใส่ผักเราอ๋อเรามันมี2กล่องให้ถังนี้เต็มก่อนแล้วค่อยมาใส่ถังนี้อ๋ออืมเออดีเนาะไม่รบกวนด้วยดีด้วยเนี่ยพอเรามีขยะสดเราจากในครัวเราก็เอามาทำแบบนี้เลยอืมโอเคโอ้ยแถวนี้เป็นกุหลาบนี่สวยไหมนี่นะพันนี้พี่สีสวยจังเลยตามาพี่ก็มีนะพี่ตัดจูเรียจูเรียชื่อพันจูเรียนี่ออกตลอดเลยพันนี้ออกตลอดโอ้ดีนี่ไอผลไม้อะไรนะนี่ราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สีเหลืองหวานบลูเบอร์รี่ค่ะกินสิกินพันที่สามมี3พันไงอ๋อต้นในหลังบ้านนี่ค่ะอันนี้สีแดงป่ะอันนี้สีแดงราสเบอร์รี่พี่เขาปลูกองุ่นด้วยนะดูดิเนี่ยองุ่นพันนี้สิเนี่ยออกให้นะดูสิน่ารักไหมคะเนี่ยพันเนี่ยเหมือนเล็บมือเลยเนาะเนี่ยลูกยาวๆนี่ก็แตงไทยเนี่ยแตงไทยอีกแล้วค่ะปีนี้เราจะได้กินน้ำกะทิแตงไทยอันนี้ร่วงเลยอ่ะติดแล้วร่วงหรอตอนที่พายุมาแรงๆอ่ะเฮ้ยแต่แถวนี้ลมแรงจริงนี่องุ่นด้วยนะอุ้ยแต่ลูกใหญ่นี่ไม่ร่วงแล้วล่ะลูกนี้น่าจะแบบโอเคเลยอุ้ยสวยสวยนี่องุ่นอันนี้พันอะไรอืมไอ้นี่ป่ะนี่อ๋อแคมเบรุสอารีว่างั้นอ่านก็ไม่ออกอีกแล้วเดี๋ยวไว้รอชมตอนอันนี้ก็ตัดไปแล้วร่วงหมดแล้วมาช้าไปกุหลาบอ่ะสวยๆอ๋ออันนี้ของอาจารย์คิมูระตัดละเอ้ยแต่แตกดีเนาะพี่ตัดทิ้งแล้วเห็นไหมแตกดีอันนี้ไออะไรต้นหอมเหรอไม่ใช่ไอนี่ละนะน้องอ๋อนี่ละกุ้ยช่ายเหรอกุ้ยช่ายนี่มันจะได้กินแบบทุกปีเลยตลอดเลยปีนี้เพิ่งลงเม็ดอันนี้พี่ลองจากเมล็ดเลยใช่ไหมใช่นี่อันนี้คั้นส้มผักอร่อยนะพันนะคั้นส้มผักใช่ไหมคั้นส้มผักแบบอีสานบ้านเราอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูสตรอเบอรี่พี่เขาแบบงามมากเขียวสมบูรณ์มีลูกติดอยู่นะมาถ่ายตรงนั้นยังมีให้ถ่ายได้อยู่นะแม่ตรงนั้นยังมีให้ได้กินได้อยู่มดแอบกินไปแล้วเนี่ยไปหมดเลยก็วัดโอ๊ยอันนี้พันสีอะไรเนี่ยอ๋อนี่ค่ะตอนนี้พี่น้องกำลังขยายพันธุ์เห็นไหมเนี่ยมีสายมีมันกำลังงอกขยายพันธุ์ไหลเขาจะเลื้อยไปแล้วเดี๋ยวให้เขาสมบูรณ์ให้เขาโตแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายพันธุ์ใช่โอ้เดี๋ยวนี่ก็จะเป็นแบบว่านี่แตงไทยแตงไทยอีกแล้ว แตงไทยมาทุกมุมเลยโอเคโอ้โหนี่พันนี่น่ารักไหมน่ารักมะเขือเทศลูกยาวลูกเหมือนหลอดไฟอ่ะน้องเหมือนหลอดไฟจริงอ่ะ นี่ก็แตงไทยแตงไทยอีกแล้วนั่นพันสตรอเบอรี่พันนี้ลูกใหญ่เฮ้ยพี่หนูว่าอีก2เดือนมานี่นะมันจะไม่มีทางเดินแล้วมันจะเขียวไปหมดเลยนะคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายญี่ปุ่นนี่อายิไซพันสีขาวอ๋ออาจจะมีใบชิโซะด้วยอันนั้นไอเนโมฟิล่าเพาะเองนู่นน่ะอ๋อสวยสีม่วงนู่นแล้วก็อายิไซเพิ่งย้ายมาจากบ้านเก่าอะนะเอามาลงยังไม่ทันโตใส่ปีหน้าแล้วก็ไม่รู้อะไรเป็นไรเนี่ยเต็มไปหมดไอ้ปลูกทุกอย่างมาช้าไปไงมันใกล้จะไปหมดแล้วเอ้ยอันนี้พี่หวานใช่ที่พี่ให้หนูกินน่ะหวานปีหน้าเดี๋ยวหนูจะปลูกมั่งกูสเบอร์รี่อันนี้ก็กินได้เอามาลองกินนิดหุยมันหวานมากเลยเพื่อนๆค่ะลูกมีกินได้นะอุ้ยเอ้าเอามือจิ้มล่วงเลยนี่เพื่อนๆดูนะนี่อันนี้อร่อยนะคะแนะนำให้ปลูกเดี๋ยวนะมันหวานมากเดี๋ยวพี่จะแกะให้หวานอร่อยจริงๆใส่ใกล้ๆซิหนึ่งนี่ค่ะกินเดี๋ยวหวานแล้วก็หอมขนาดยังไม่งอมมากเนาะอยากปลูกอ่ะอยากปลูกเยอะๆปีหน้าเดี๋ยวพี่จะปลูกเยอะๆเลยปีหน้ามันอร่อยจริงๆโอ้หวานเนาะมันไม่ร่วงอ่ะแม่ถ้ามันร่วงมันถึงจะกินได้โหยพี่มันต้องรอให้ลูกร่วงก่อนค่ะดูดิเพื่อนๆค่ะมันออกลูกทุกข้อเลยนะเต็มเลยอันพี่จะบอกให้นะพี่เอาน้ำราเมงอ่ะเทแล้วมันมีส่วนไหมคะน้ำซุปราเมงมันเค็มไปเหรอไม่ใช่แล้วทีนี้พี่อันทำขนมหวานแล้วพี่เอากะทิแล้วมันไหลมามันเป็นยังไงเนี่ย
เห็นเขาบอกมันจะออกเปรี้ยวแต่ของพี่ไม่เปรี้ยวเลยนะแม่เนาะหวานหวานหวานแล้วหอมหอมเอ้ยเดี๋ยวปีหน้าหนูจะปลูกมั่งไอ้นี่นี่นี่ไอ้นี่ยังเพิ่งปลูกครั้งแรกอะไรน่ะหนูก็ปลูกตามพี่แหละแต่เนี่ยอยากให้ปลูกอันนี้มากจริงๆเห็นเขาบอกอยู่ได้หลายปีนะบ้านเรามันนะแต่ทีนี้มันหนาวไอ้ญี่ปุ่นมันจะรอดหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกเราปลูกทุกปีได้ขุดไปใส่กระถางในไว้ในบ้านก็ได้นะถ้านั่นอ่ะโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวแม่จะขุดเอาต้นกล้าไปปลูกค่ะโอเค1พี่บอกว่าฟักทองที่ให้แหม่มไปอ่ะเป็นพันนี้พันญี่ปุ่นอันนี้เมื่อเช้าเพิ่งตัดต้นนู้นโอ้ได้ของพี่เขาแบบปลูกเร็วได้กินเร็วมากของแบบยังไม่ติดลูกเลยตลกเดี๋ยวเราเอาไปทำกับข้าวกันโอเคค่ะเพื่อนๆขาววันนี้นะคะแม่มนะคะก็ได้พามาชมสวนของพี่น้องแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าแตงโมตรงนี้นะลูกใหญ่สวยๆนะคะเดี๋ยวแม่แม่มนะคะจะพามาชมอีกขอบคุณมากนะพี่วันนี้ที่นี่แนะนำขอบคุณค่ะดีตกแล้วมีแดดนะเอาอะไรเนี่ยทำไมโอ้โหตกใจหมดนึกว่าอะไรใบไม้ ไม่ใช่ดอกไอ้นั่นเออดอกไม้ตอนหนูขึ้นรถมันก็เลยนั่นไปแล้วนะไปบ๊ายบายไปไปเพื่อนๆค่ะอยู่ชนบทญี่ปุ่นนี่คือแบบว่าการมีรถนี่สำคัญมากเลยนะคือแม่แม่มาค่ะรู้สึกแบบอิสระมากขึ้นแล้วก็แบบโอ้โหโล่งอกมากขึ้นเลยที่เราแบบว่าสามารถขับรถได้พี่น้องให้ฟักทองมาให้มะพร้าวแล้วก็ให้ซูกินี่แล้วก็ให้ต้นฟักทองเดี๋ยวแม่แม่จะเอาลงไปปลูกเลยค่ะเอ๊ะเดี๋ยวเราไปดูในสวนกันว่าเราจะปลูกตรงไหนดีสวนของเราแล้วค่ะแม่แม่จะปลูกตรงไหนดี สวนแทบที่จะไม่มีที่ให้ปลูกแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่แม่ก็เล็งหาที่ก่อนนะคะว่าจะปลูกตรงไหนดีนะตอนนี้กำลังจะทำก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะให้หนูช่วยปอกหัวชัยเท้าปอกเปลือกปอกเป็นยังโอเคสวยยังโอเคเอาแค่นี้ก็ได้เนาะอันนี้เดี๋ยวแม่ให้หนูหั่นนะหั่นอย่างนี้ได้ไหมน่ะตัดอย่างนี้ดูตัดอย่างนี้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 อ่ะลองดิแข็งเหรอลูกเบาๆโอเคโอเคหนูอาจชอบกินก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะเบาๆอย่าทำเร็วเรายังทำไม่เก่งเดี๋ยวจะเข้ามือนะปอกเปลือกแครอทนะถือมาแบบนี้ได้ไหมลูกเนี่ยจับกันเนี่ยแข็งอะแครอทอะเนี่ยแล้วก็ค่อยหมุนไปถือขึ้นมาไม่ได้หรอแครอทเดี๋ยวจะใส่ไปในน้ำซุปให้น้ำซุปมันหวานยกแครอทขึ้นมาสิลูกยกไม่ทำอย่างนั้นยกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเอาข้างนี้ลูกมันมีข้างที่ขูดถ้าหนูขูดผิดข้างไม่ได้ขูดสิเออใช่แล้วก็หมุนลูกผิดข้างลูกดูสิมันต้องคว่ำเออระวังมือนะโอเคไม่ต้องปอกเยอะก็ได้แล้วก็หั่นลูกหั่นเหมือนเมื่อกี้ได้ไหมอ่ะลองหั่นสิ
ั่นแบบนี้ก็ได้เพราะเราแค่เอาความหวานของมันหั่นยังไงก็ได้แต่ว่าตรงอันเนี้ยหัวนี้ไม่เอานะเราก็คิดว่าไม่กี่ค่ะเอาโอเคอ๋อใส่หม้อไปลูกเออค่อยๆใส่ไปใส่ต่ำๆนะถ้าใส่สูงเดี๋ยวน้ำจะกระเด็นลูกใส่ไปอันนี้ใส่กระหล่ำปีด้วยอ่ะใส่ไปลูกใส่ไปค่ะเนี่ยใส่ด้วยลูกอันนี้ก็เรียกกระหล่ำปีค่ะใส่ไปซุปมันจะหวานนะโอเคไงลูกฝ้ายขาวกินข้าวเหรอใช่ค่ะมากินข้าวค่ะนี่แม่แม่มจะเอามาเอาหอมแดงค่ะไอหอมใหญ่เนี่ยที่เราปลูกกันเอาไปใส่น้ำซุปมันจะได้หวานๆโอเคนี่ค่ะหอมแดงก็มีนะข้างบนป้าเข้าบ้านกันเอาหอมแดงใส่ลูกน้องอ่ะค่ะเขากลัวแสบตาใส่ก็อย่าไปมองมันสิใส่ไปใส่ตามๆเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นแล้วก็เอาซีอิ๊วขาวใส่ฮะนี่อ่ะอันนี้เรียกว่าซีอิ๊วขาวนะลูกนะอ่ะเทเลยถือขวดเนี่ยแล้วก็เทอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่บอกเองแค่ไหนพอก่อนเทเทโอเคใส่เยอะใส่เยอะเกลือใส่ไปช้อนหนึ่งเต็มช้อนอันนี้เขาเรียกว่าช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะเห็นไหมอย่างเงี้ยหนึ่งช้อนโต๊ะอ่ะใส่ไปโอเคอันนี้เรียกว่ารากผักชีนะคะอ่ะใส่ไปอันนี้เรียกว่ากระเทียมอ่ะใส่ไปเลยโอเคเรียบร้อยนะถ้ากับเส้นล่ะเส้นยางอันนี้คือเราอ่ะทำน้ำซุปไก่ก่อนลูกทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวรอให้เขาหวานรอให้ไก่สุกใส่เนื้ออกไก่ไปแล้วนะคะรอให้ไก่สุกก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าสวนไปเก็บผักบุ้งค่ะเอาผักบุ้งไปใส่ก๋วยเตี๋ยวไปทงกันผักบุ้งอยู่ตรงนี้ลูกงามงามนะลูกต้นผักใบแหลมๆนั่นเรียกว่าผักบุ้งนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะเข้าไปตัดให้นะคะเดี๋ยวหนูคอยช่วยแม่รับนะมาเดี๋ยวแม่จะตัดให้นะอุ้ยเดี๋ยวแม่จะเข้าไปตัดผักบุ้งให้หนูนะโอ้แตงกวาเอาแตงกวาไปด้วยโอเคเก็บแตงไปก่อนลูกหูยผักบุ้งมันได้ฝนอ่อนมากอ่อนอ่อนดีอ่ะอ่อนดีสิลูกผักบุ้งอ่ะมันจะชอบน้ำลูกใส่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากอุ้ยนี่แมงลักแม่ก็เริ่มออกดอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่ต้องเก็บเอาไปทำแกงอ่อมกินอ่ะนวดถือก่อนเอามือถือสิถือแต่ผักสิเอากรรไกรแม่ขโมยตายแล้วก็ขโมยกรรไกรแม่แล้วใช่เยอะใช่เยอะเพราะว่าผักบุ้งอ่ะมันโดนน้ำมันก็นิ่มแล้วลูกพ่อชอบกินอันนี้พ่อหนูชอบกินผักบุ้งไม่ค่อยลองกินดูสิลองกินผักดูแม่ฉันจะได้ยินยังไงอ่ะลูกโอเคเดี๋ยวแม่เอาเฉพาะส่วนที่อ่อนๆพอเนี่ยแม่เอาแค่อ่อนๆนะเดี๋ยวต้นแก่แม่จะไปทำปุ๋ยหมดแล้วเพราะว่ามันเริ่มแก่แล้วอะช่วยแม่สนุกไหมสนุกนิดหน่อยสนุกนิดหน่อยอ่ะลูกอ่ะ
รากินเฉพาะอ่อนๆเพราะว่ามันเริ่มแก่แล้วโอเคพอได้เหรอพอแล้วค่ะนี่ค่ะแม่แหม่มต้องเก็บผักชีด้วยแต่ว่าผักชีมันแก่แล้วมันก็มีเซลลูลี่ค่ะเราเอาไปโรยก๋วยเตี๋ยวไก่ได้อันนี้ก็ได้อันนี้จะหอมกว่าเอาไปสักกาบหนึ่งต้นหอมก็อันนี้จริงๆอ่ะใช้ต้นหอมอันนี้โรยก็ได้แต่ว่าแม่แบบมีที่แช่แข็งอยู่เอาไว้ที่เอาต้นหอมที่แช่แข็งดีกว่าไปเดินกลับบ้านอันนี้หัวไชเท้านะคะแม่แบบเด็ดล่วงหน้าไปแล้วค่ะเอ๊ะหัวไชเท้าไม่ใช่เด็ดสิถอนเก็บไปแล้วค่ะล่วงหน้าป้าเข้าบ้านไม่แม่ใส่กางเกงขายาวแม่ไม่โดนยุงนัวโดนยุงขาลายไปหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่วันนี้โนอาช่วยทำนะคะนี่ลวกเส้นลวกผักเรียบร้อยแล้วค่ะฮะตักซุปก่อนดิตักซุปเหรอคะเดี๋ยวแม่ทำให้พ่อก่อนนะลูกนะรอก่อนนะคะต้องให้ผู้ใหญ่ก่อนนะลูกนะให้ผู้ใหญ่ก่อนพ่อชอบกินผักเดี๋ยวแม่เอาลวกกับสุกะน้องอ่ะทำเองน้องอ่ะบอกว่าวันนี้น้องอ่ะทำเองน้องจะต้องแถวจะต้องน้องเพราะว่าจะทุกข์ใจอยู่ที่มาดูนาดิสุขโอ้วันนี้น้องอ่ะเป็นคนทำมาสิอร่อยแน่เลยใส่ไก่ให้พ่อด้วยใส่สรุปแม่ใส่ให้แล้วหรือใส่ผักอันนี้ใส่กระเทียมเจียวให้พ่อด้วยหอมกระเทียมเจียวแล้วก็ใส่พริกไทยให้พ่อโอเคอ่ะถ้าลองถ้าใส่พริกก็ใส่นะเดี๋ยวแม่จะหยิบให้โนอาโนอาเอาไก่เยอะๆเลยเอาผักบุ้งด้วยต้องลองกินผักบุ้งกับอันนี้นะมาลูกแม่ตักซุปให้โอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่ที่โนอาทำเองแม่ก็กินด้วยกันนะเออเดี๋ยวกินด้วยกันลูกที่โนอาทำมาจะอร่อยไหมโอ้ที่โนอาทำมันต้องอร่อยนะสิใส่กระเทียมเจียวเนี่ยมันจะหอมคนๆหน่อยลูกถ้าฟาน้อยก็แต่จ๋อยชิมพ่อบอกอร่อยเพราะว่าตัวมะม่ากับแต่ไม่เปรี้ยวชิมไม่เปรียบเทียมลูกเราไม่เปรียบเทียบลูกนะการเปรียบเทียบไม่ดีหรอกลูกใครทำอร่อยกับการใครทำไม่ต้องเปรียบเทียบลูกอร่อยคนละอย่างเนาะเดี๋ยวมาแม่ต้องพอกันน้อยอยู่ดีเยอะจนเยอะดีว่าเจอจะได้กระมังมันเดี๋ยวชิ้นก่อนอร่อยไหมเห็นไหมไก่หอยเยอะนะว้าวโอ้เดี๋ยวนี้น้องอาเก่งนะทำก๋วยเตี๋ยวไก่ได้แล้วเนี่ยซุปอร่อยซุปอร่อยเหรอลูกเพราะว่าผักเราอ่ะหวานไงลูกโอ้ยพี่จีอยากมาหาหรือเปล่าเนี่ยประตูปิดพี่จีเสียงท้องเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเสียงท้องร้องเหรอโอ้พี่จียังไม่ได้กินข้าวหรือเปล่าโอเคเวลากินข้าวไปมัดผมด้วยลูกรับผิดชอบผมของตัวเองลูกไม่นานเดี๋ยวผมแต่คือเป็นยังอีกจะมาสักตะคนเดียวผมมันจะจิ้มไปในอาหารลูกเวลากินข้าวมัดผมให้เรียบร้อยเลยลูกโตแล้วแม่ไม่มัดให้แล้วเออหนูก็มัดเองเป็นนะลูกไม่นานเดี๋ยวมันจะจิ้มนะก๋ว
๋วยเตี๋ยวไก่ทำง่ายที่สุดผักในสวนเราทำก๋วยเตี๋ยวกินได้ทุกวันอร่อยก๋วยเตี๋ยวที่นอทำอร่อยมากทำไมอร่อยอย่างนี้นอทำครั้งแรกก็อร่อยเลยเนี่ยไม่ต้องเติมอะไรเลยอ่ะลูกทำคนเดียวได้ไหมถ้าไม่มีแม่อ้าวทำได้ดิเอาอะไรฮะเยี่ยมมากเลยกระเทียมกระเทียมหอมแม่ใช้กระทะอันนั้นเอาไงพ่อมาขั้นหนึ่งสิเฮ้ยตัวอะไรส้มๆเนี่ยงานค่ะที่พบเจอมาแล้วมาขออาหารแล้วเดี๋ยวขัดแต้วดูค่ะแม่แหม่มใส่พริกด้วยนะอร่อยกันถ้าพ่ออยากกินเป็นเกาเหลาอ่ะเดี๋ยวแม่ทำเป็นเกาเหลาไก่ได้เนาะแล้วก็กินกับข้าวผักเด็ดมาแล้วก็ทำกินเลยอร่อยกินผักเยอะเอาให้หมดไปเลยไหมได้มีผักบุ้งอ่ะมีผักบุ้งกับคอมมาสึนะผักบุ้งมันได้ฝนไงพ่อก็กรอบเดี๋ยวเราค่อยทำผัดไฟแดงกันอีกเนาะอุ้ย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 เด็กเห็นไก่เด็กเห็นไก่เฮ้ยรีบเลยไก่พี่จิ๋วลูกนั่นนั่นตะเตี้ยก็เลยคือเราก็ที่พ่อแม่ให้เส้นเท่ากับผู้ใหญ่เลยนะนั่นน่าหนูอาจจะเพิ่มเส้นให้พี่จิให้พี่จิได้ลูกโอ้อิ่มค่ะไม่เหลือเลยสักนิดอร่อยจังเลยอ่ะน้องทำมากโอ้โหแล้วใครน้องก็ตื่นทำไมน้องค่ะแม่ปลูกผักเยอะแยะเลยแต่เขาก็ยังกินหลบผักอยู่นะเอาพ่อแว่นสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับน้องคลิปนี้จะไปแล้วค่ะน้องจะยังอร่อยอยู่เลยทำได้อร่อยโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีสวยๆหน่อยลูกสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ